ไถสเก็ตได้คล่องแคล่วจนนึกว่านักกีฬาตัวจริงมาเองนะคะจนแทบไม่น่าเชื่อว่าที่จริงแล้วนักร้องสาวน้ำชาชีรนัทเธอเป็นมือใหม่นะคะเพิ่งหัดเซิร์ฟค่ะฝึกเล่นได้ไม่กี่สัปดาห์นี่เองแต่ก็จริงจังถึงขั้นไปลงเรียนคอร์สโดยเฉพาะค่ะเพราะมองว่าเป็นกีฬาที่เล่นคนเดียวได้แค่มีกระดาน1แผ่นก็ออกกำลังกายได้ทุกที่แม้จะเล่นคล่องจนเริ่มออกลีลาท่าทางได้บ้างแล้วนะคะแต่อย่างที่เห็นค่ะว่าสาวน้ำชาเขายังใส่สนับไว้ที่แขนและขาอยู่ตลอดเพราะถือคติว่ากันไว้ดีกว่าแก้ถ้าเผื่อล้มหรือว่าเจ็บตัวขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่เป็นอันตรายมากค่ะนอกจากอุปกรณ์เซฟตี้จะต้องครบนะคะอีกเรื่องที่น้ำชาบอกว่าสำคัญไม่แพ้กันในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตก็คือการมีสติและสมาธิอยู่ตลอดเวลาก็ต้องใจเย็นแล้วก็คอยสังเกตตัวเองนะคะว่าเล่นไหวในระดับไหนเพราะว่าถ้าฝืนหักโหมเกินไปเนี่ยจากที่จะได้ประโยชน์อาจจะได้โทษกลับมาแทนค่ะ